เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพา19ชุมชนถวายพระพรพระองค์พาเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพา19ชุมชนทั่วประเทศถวายพระพรพระองค์พาซาบซึ้งไม่เคยถือพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมตอนน้ำท่วมโดยไม่ให้บอกชาวบ้านเมื่อวันที่20ธันวาคม65ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมถวายพระพรพร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาอาทิพลโทวราวุธวุฒิสิริผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกหนังสือพิมพ์สุจินธรรมศาสตร์บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนพลเอกโปดกบุญนาคชมรมสายสกุลบุญนาคนายเกษมสนิทวงศ์ณอยุธยาราชสกุลสนิทวงศ์ราชสกุลดิษกุลธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ADBกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเส้นขับเรี่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่าเส้นขับเรี่ยวนายกสมาคมนามทารีสังฆัตแห่งประเทศไทยกรมเจรทหารบกสำนักงานข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรมกิจการเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมคณะในโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในสถานคุ้มครองเด็กระยองจังหวัดระยองตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาคณะพระสหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมนายกสมาคมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีกองพลทหารปืนใหญ่ลพบุรีโรงเรียนนายเรือศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกวิทยาลัยการทัพบกเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโรงเรียนศึกษานารีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนสมามสมาธิมาพันสตรีมุสลิมประเทศไทยบริษัท CPO จำกัดมหาชนมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามูลนิธิกีฬาซีเกมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีพ.อ.ส.ว.และเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพา19ชุมชนทั่วประเทศจ่าโทโกเมศทองบุญชูผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเป็นพระดำริของพระองค์ท่านโดยมีพระประสงค์ให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถจัดการตนเองได้ในด้านการเฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ทั้ง19ชุมชนทั่วประเทศพระองค์ท่านมองถึงกายภาพของภัยที่เกิดขึ้นเช่น3จังหวัดชายแดนใต้ตอนกลางภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือทรงรับสั่งเน้นว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังลดความเสียหายได้
ทรงพระราชทานโทมาสหรือกู้ภัยฝึกอาสาสมัครช่วยเหลือกันเองยามเกิดภัยหากเกิดภัยหนักจะให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเข้ามาหนุนเสริมชุมชนด้วยและยังทรงให้ก่อสร้างฝ่ายการสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำแก้ปัญหาการระบายน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนมีมูลนิธิอุทกภัทรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสสน.และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาเข้ามาหนุนเสริมชุมชนจ่าโทโกเมศกล่าวต่อว่าเดิมทีชาวบ้านเวลาเกิดภัยพิบัติต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันการเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นขยายพื้นที่กว้างขึ้นผลกระทบมากขึ้นเมื่อเราได้มีชุมชนเตือนภัยสสน.จะฝึกอบรมให้เราเข้าถึงข้อมูลปิดตั้งโทมาสในพื้นที่สูงพื้นที่ต้นน้ำเราสามารถเข้าถึงข้อมูลประมวลผลเตือนภัยชาวบ้านได้ทันเวลาเราได้รับพระราชทานเรือท้องแบนเชือกที่จะเป็นประโยชน์ยามเกิดภัยต้องฝึกให้สามารถไปช่วยเหลือที่อื่นได้ด้วยซึ่งในอดีตเราต้องรอหน่วยงานทั้งหมดนี้คือการสนับสนุนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาเป็นพระประสงค์ของพระองค์ท่านที่ให้เราสามารถช่วยเหลือตนเองได้นอกจากนี้ยังมีพระประสงค์ให้ฝึกเยาวชนรับมือกับภัยพิบัติด้วยวันนี้ผมเป็นตัวแทนของทั้ง19ชุมชนมาถวายพระพรพระองค์ท่านตั้งแต่วันแรกที่พวกเรารับทราบข่าวเราทุกคนทำได้แต่ขอพรภาวนาให้พระองค์ท่านหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนของคนในประเทศพระองค์ทรงเป็นที่รักของพวกเราพี่น้องในชุมชนของเราจะทยอยมาถวายพระพรแม้ว่าจะไกลที่ผ่านมาพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปหาพวกเราไม่เคยถือพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมตอนน้ำท่วมโดยไม่ให้บอกชาวบ้านว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเราจะเห็นภาพอย่างนี้เสมอเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาในงานสภากาชาติพระองค์ท่านยังบอกว่าจะไปเยี่ยมชุมชนนะเราจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจ่าโทโกเมศกล่าวทั้งนี้สำนักพระราชวังประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดราชการสุดประทับใจพระราชินีพระราชทานช่อดอกไม้เบิร์ดธงชัยในโอกาสทอดพระเนตรคอนเสิร์ตสุดประทับใจพระราชินีพระราชทานช่อดอกไม้เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์ในโอกาสทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเมื่อวันที่11พฤศจิกายน65ณ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวันที่15พฤศจิกายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพจใต้ร่มฉัตรเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์ศิลปินดังซูเปอร์สตาร์เมืองไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้และกำลังใจและฉายพระฉายาลักษณ์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีซิงกิ้งเบิร์ดครั้งที่2ตอนไลฟ์ไทม์ซาวด์แทร็กเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาณ Impact Arena เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี